ลิซ่าหล่อมาแรงมียอดโดเนทเพิ่มขึ้นและรักษาอันดับหนึ่งไว้ได้ก็หลังจากที่รูปภาพนี้ปล่อยออกไปนะครับแอดก็ได้เห็นบลิ้งหลายคนนะครับหวีดลิซ่าเป็นอย่างมากซึ่งไม่ใช่แค่คนไทยนะครับแม่จีนพอเห็นภาพนี้ก็ตกหลุมรักลิซ่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งนั่นก็ทำให้ยอดโดเนทของลิซ่าเพิ่มขึ้นและยังคงรักษาอันดับหนึ่งไว้ได้ซึ่งแม่จีนบอกว่าหน้าลิซ่าได้ฟิลเจ้าชายมากๆเลยนะครับหล่อมากๆอันดับ2รองลงมาจากลิซ่าก็คงเป็นใครไม่ได้นอกจากสาวมวยอินเตอร์อย่างเจนนี่โดยเธอได้ยอดโดเนทถึง 73,899 ส่วนอันดับที่3นั้นก็ยังคงเป็นพี่คนโตสุดสวยอย่างจีซูนะครับโดยเธอมียอดโดเนทถึง 62,777ส่วนอันดับสุดท้ายนะครับก็คือน้องแชงของเรานั่นเองโดยน้องแชงนะครับมียอดโดเนทถึง 33,513 ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับโดยพอรวมออกมาแล้วเนี่ยยอดโดเนทของอัลบั้มใหม่สาวๆ Blackpink เท่ากับ 263,073 นะครับถือว่ายอดอัลบั้มครั้งนี้ Blackpink ต้องเยอะมากๆแน่ๆก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ